แห่ขอเลขเด็ดลูกกรอกหลวงพ่อกุมารเผยกู้ภัยพบที่ป่าช้าก่อนนำมารักษาไว้ที่วัดนายนาวีทองเจริญ อายุ5 5ปีชาวบ้านหัวทานกที่วัดบ้านหัวทานกต,นาตําบลสามฤิดอําเภอพีมายจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าชาวบ้านที่เข้ามากราบไหว้แต่ก็ถูกหวยติดต่อกันมาถึงสี่งวดแล้วจึงทําให้แต่ละวันก่อนวันหวยออกจะมีชาวบ้านมาจากทั่วสารทิศมากับไหว้และขอเลขเด็ดกันอย่าง,งคึกคักเพื่อขอโชคลาภก่อนวันหวยออกโดยมักจะมองเห็นเลขปรากฏในพันหน้าตู้กระจกของลูกกอกแล้วนําไปเสี่ยงโชคกันและยังมีชาวบ้านในหมู่บ้านถูกหวยติดต่อกันหลายงวดมา แล้วหลายคนจึงพากันมาขอเลขเด็ดโดยงวดนี้ได้เลข1,3และ8,9